หลายคนก็ยังจับตามองเรื่องที่คริสอยู่ว่าแบบจะได้มีโอกาสเป็นเจ้าสาวอันนี้นะว่าต้องถามเจนนี่อะเนาะอันนี้นะว่าต้องถามเจนนี่อะเนาะแต่ที่เราตัดชุดกันด้วยเจ้าสาวนี้ก็ยังไม่มีใช่ไหมค่ะค่ะเป็นกาวใจช่วยเพื่อนคือนานาว่าจริงๆแล้วถ้าเพื่อนมีเขาตอบยากกันเนาะเขาตอบยากกันเนาะคือเหมือนกับถ้าเพื่อนมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ยินดีอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจริงๆแล้ว2คนไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะเพราะฉะนั้นพอไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็ไม่รู้จะเข้าไปตรงไหนเป็นกระแสดราม่าขึ้นมาโมเมนต์ในลิฟต์ไม่มีชื่อพี่คีนอะไรอันนี้เราก็ต้องให้เกียรติเจ้าสาวเจ้าของงานนะเนาะนานาเป็นหนึ่งในเพื่อนเจ้าสาวแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปตัดสินใจอะไรเหล่านั้นได้อะไรอย่างเงี้ยตัวเองนี่เคยเจอกับพี่คริสก็เจอบ้างค่ะเจอบ้างไม่ได้พูดถึงยังค่ะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ไม่มีคนที่จะรู้ใจไม่มีใครรักและตามใจเหมือนเพื่อนเราจะทำไงตามใจแต่เราเพื่อนเรารักจริงเพื่อนเอ๋ยโชคดีวะที่ยังมีแกในวันที่พ่ายแพ้แกไม่เคยหายหน้าไปไหนแกคือสายพันธุ์เพื่อนแท้